สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของ Luna c l a s s สิกสำหรับคลิปในวันนี้ยังคงเกาะติดตามสถานการณ์ของชุมชนเกี่ยวกับข้อเสนอต่างๆค่ะโดยเฉพาะข้อเสนอเกี่ยวกับการรีเพ็กและเชล่าเรเบลค่ะยังคงเกาะจนกว่าข้อเสนอนี้จะสรุปออกมานะคะเพราะ ถือว่าเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานอิสระเกี่ยวกับกระเป๋าเงินนั่นเองและก็การลดอุปทา,านนะคะเพื่อนนะสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะ นะติดตามเรื่องการเผาด้วยนะคะเพื่อนและรวมถึงข่าวดูคอนค่ะก็ยังมีกระแสข่าวอย่างต่อนเนื่องนะคะนี่ก็คือข่าวสารสําหรับคลิปในวันนี้ที่ดิฉันนํามาแบ่งปันนะคะก่อนที่จะไปติดตามค่ะก็จะต้องมีคําเตือนเสมอค่ะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ่งสําคัญค่ะเพื่อนๆอย่าลืม3ข้อนี้เสมอนั่นก็คือความรู้ค่ะและก็บริหารจัดการทางการเงินของเราและข่าวสารทุกช่องทางค่ะเพื่อให้เรา ได้ความรู้ก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะให้นําข้อมูลต่างๆมาประกอบนะคะนี่คือคําเตือนสเสมอนะคะเราไปดูสภาพของตลาดค่ะวันนี้เริ่มเขียวขจีนะคะเนื่องจากวันนี้ผลการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาก็ส่วนใหญ่ก็ทิศทางออกมาดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ทําให้บิตคอยค่ะพุ่งขึ้นไปเลยนะคะวันนี้นะทะลุ 27 0พูดง่ายวันนี้บิตคอยทะลุ28 0ไปแล้วนะคะฉะนั้นดูต่อไปค่ะว่าบิตคอยจะยังคงวิ่งต่อเนื่องหรือไม่นะคะนี่ก็คือสถานการณ์ดิฉันบอกได้เลยค่ะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ค่ะมันเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนฉะนั้น นะมันอาจจะมีการดันขึ้นและก็อาจจะมีการย่อลงได้นะคะฉะนั้นใครเล่นช็อตเล่นรองต้องระมัดระวังนะคะอย่างที่เราเห็นมันดาวลงปรากฏว่าคนที่เล่นช็อตไว้ก็พอแตกอีกข่าวออกมานะคะว่าเสียหายกันอีกนะคะก็มีเยอะเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะฉะนั้นใครเล่นรองเล่นช็อตก็ต้องระมัดระวังนะคะช่วงนี้ตลาดยังคงผันผวนสูงนะ,ะนี่ก็คือดูได้จากบิตคอยค่ะ27 นะข่าวก็ออกมาว่าจะดาวลงอีกปรากฏว่าไม่ดาวลงค่ะพุ่งค่ะเพราะวันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีนั่นเองนะคะและกม็มีตอนนี้ค่ะนะวันนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องบิตคอยค่ะก็มาวิเคราะห์ค่ะว่าบิตคอยค่ะ นะมีโอกาสที่จะวิ่งไป1 0 0 0 0แสนอีกแล้วนะตอนนี้ข่าวออกมาอีกแล้วว่าบิตคอยจะวิ่งไปแสนหนึ่งนะปีนี้หรือปีหน้าไม่รู้นะนะแต่เขาบอกว่าบิตคอยจะพุ่งค่ะนะฉะนั้นจับตาดูหากบิตคอยพุ่งก็ ทำให้ลูน่าคาสิคพุ่งด้วยแม้อาจจะพุ่งเบาวกว่าชาวบ้านหน่อยนะคะลูน่าเนี่ยนะตอนนี้บิตคอยเหรียญอ,อื่นพุ่งหมดเลยค่ะแต่ลูน่ายังพักตัวอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ราคาลูน่าค่ะบิตคอยพุ่งเหรียญอื่นพุ่งค่ะแต่ลูน่าไม่แคร์ใครค่ะชั้นขอเก็บของก่อนชั้นขอนะคะพักผ่อนก่อนตอนนี้ลูน่าบวกอยู่ที่1.4%เอนเองนะคะ,ะเพื่อนนะเหรียญอื่นๆค่ะ ก็ก็ถ้าดูโดยภาพรวมก็ส่วนใหญ่ค่ะเหรียญก็วิ่งเฉลี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3-4%เปค่ะส่วน1%ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนฉะนั้นลูน่าก็อยู่ในเกณฑ์1%นก็น่าจะส่วนใหญ่1%ก็เยอะค่ะส่วนที่วิ่ง14% 15%ก็มี บ้างปะปายนะคะยังบิตคอยน์3%ค่ะลูน่าตอนนี้แรง40นะคะเพื่อนและก็ราคาล่าสุด112ค่ะก็ถือว่าดีค่ะขยับจาก10ขึ้นไป11แล้วนะคะนี่ก็คือในส่วนของดอลลาร์ค่ะเราไปดูพอร์ตของไทยเราสักเล็กน้อยค่ะถ้าเราดูพอร์ตของไทยเราไม่ขยับเลยค่ะนะ ของไทยเราก็ยังคงไซเวย์ออกข้างนั่นเองเราจะเห็นว่านี่คือเดนะคะแท่งเดก็คือออกข้างอยู่นะคะก็ยังอยู่ระหว่าง3 3 8 3 9หน้าเก็บของมากค่ะหน้าเก็บของมากแต่ดิฉันเก็บไปแล้วค่ะดิฉันก็มีวิทย์ในนั่นเองในการลงทุนค่ะไม่เก็บพัมเพื่อนะคะเพราะอะไรเราไม่รู้ค่ะว่ามันจะ ขึ้นต่อหรือว่ามันจะลงเพราะบางครั้งมันก็ขึ้นหลอกก็มีแล้วก็ทุบลงมาก็มีนะคะฉะนั้นก็ต้องระวังค่ะเพราะ ตอนนี้บิตคอยเหรียญอื่นๆพุ่งกันกาแต่ลูน่าไซเวอออกข้างนะคะเพื่อนฉะนั้นหากมีข่าวร้ายเหรียญอื่นถูกทุบมาอย่างแรงลูน่าก็ลงเลยทันทีนะคะพักตัวแต่ลงทันทีนะคะเพื่อนฉะนั้นก็ต้องจับตาดูค่ะอาทิตย์นี้แต่วันนี้ตัวเลขที่สําคัญก็ออกมาแล้วนะคะเพื่อนฉะนั้นก็ยังมีอีก2วันอีก2วันก็ตัวเลขนะอ,อีก2วันตัวเลข เท่าที่ดิฉันดูเดี๋ยวขอเปิดดูสักเล็กน้อยนะดิฉันไม่ได้โพสต์ด้วยนะคะตัวเลขปกติดิฉันจะทําเป็นคลิปสั้นๆค่ะนะแล้วก็แบ่งปันนั่นเองไม่ได้ทานะคะเพื่อนเอาเป็นว่ามีมีตัวเลขทั้งอาทิตย์ค่ะอาทิตย์นี้นะคะก็ยังคงต้องจับตาดูค่ะไม่พลาดทุกสถานการณ์สําหรับอาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวดิฉันขอดูสักหน่อยนะ,ะว่าอาทิตย์นี้มีประกาศ ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญดิฉันดูไว้เบื้องต้นไปแล้วนะคะเพื่อนมาดูอีกรอบหนึ่งนะฮะมีประกาศไปแล้วนะ,ะวันนี้ของของอเมริกาค่ะเดี๋ยวขอขออนุญาตนะ,ะดิฉันจะได้อา่านไม่ได้เตรียมมาด้วยกะว่าจะไม่ได้อ่านวันที่25วันนี้นะคะของอเมริกาค่ะวันนี้25นะคะมีการ ม,มีดัชนีราคาบ้าน20นะคะของรัฐนั่นเองนะคะ S&P c s หรัฐนะคะคาดการ0.1ศูย์จดปรากฏว่านะคะเต็มเป็นไปตามคาดนั่นเองส่วนใหญ่วันนี้ค่ะก็มีตัวเลขเกี่ยวกับนะบาใบอนุญาตก่อสร้างรา,ายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะเพื่อนก็ส่วนใหญ่ตัวเลขออกมาดีค่ะส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะจะเป็นตัวเลขเกี่ยวกับคำเกี่ยวกับ ใบสั่งซื้อนะคงคงแทะคนคงคง,คงทนสหรัฐนั่นเองและก็ใบสั่งซื้อวันพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะพูดง่ายคล้ายคซัพพลาเออร์ของไทยเรานั่นเองนะคะและก็นะสินค้างคงขังน้ำมันด้วยค่ะพรุ่งนี้ก็ยังต้องจับตาเรื่องน้ำมันนะคะช่วงสามโมงเช้านะคะ บางตัวก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่น้ํามันเนี่ยเท่าที่ดิฉันสังเกตนะมีประกาศทุกเดือนเช่นเดียวกันค่ะบางทีน้ํามันออกมาไม่ดีค่ะก็ดาวลงเลยทุบลงก็มีนะกันเพื่อนแต่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ค่ะแต่ตัวที่แรงค่ะก็คือวันที่27ค่ะจับตาดูนะคะ27นะคะและก็27และก็28ค่ะเพราะ27จะเกี่ยวกับตัวเลขนะคะ GDP ค่ะ คนที่เล่นตลาด For ร x f u ฟิ r เค่ะส่วนใหญ่ก็จะตามกันนั่นเองเพราะเวลามันทุบมันก็ทุบลงมาคนเล่นช็อตเล่นลองก็หน้าหงายกันเลยนะคะถ้าผิดทางนะคะแต่ดิฉันไม่ได้เล่นค่ะนะ,ะไม่ได้เล่นคือการเล่นช็อตเล่นลองเนี่ยก็ต้องวางแผนใครเล่นแบบ นะคือเล่นวันต่อวันหรือหรือเขาเรียกว่าเล่นตามข่าวนั่นเองก็ต้องวางแผนดีๆค่ะนี่ก็คือข่าวนะคะตั้งแต่วันที่25คือวันนี้ค่ะปรากฏตัวเลขออกมาดีมันเลยทําให้บิตคอยพุ่งขึ้นนะคะเพื่อนและยังมีพรุ่งนี้ต่อจนถึงวันที่28ิแดค่ะเพื่อนตัวเลขทั้งหมดนะคะบางวันก็อาจจะ ะะขึ้นแรงลงแรงบางวันก็อาจจะไม่ขึ้นแรงลงแรงนะคะเพราะตัวเลขบางอย่างก็มีผลบางอย่างไม่มีผลนะคะเพื่อนซึ่งวันพรุ่งนี้ก็ดิฉันเชื่อว่าไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ค่ะแต่วันพฤหัสเนี่ยมีผลมากค่ะตัวเลขอาจจะแรงนะคะเพื่อนเพราะมันเป็นตัวเลขที่อยู่ในส่วนของเงินเฟ้อค่ะ GDP และก็นะะแรงงานนั่นเองมีผลต่อเรเฟกในการประชุมนั่นเองนะคะฉะนั้นจับตาดูค่ะก็คือวันที่27ค่ะอ7่า27กับ28ค่ะตัวเลขสำคัญพวกนี้ดิฉันก็มองว่าไม่ค่อยแรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่านาไว้ใจนะคะเพราะดิฉันเองก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนั่นเองเพราะปราวานเท่านั้นค่ะลายใหญ่คนที่ทำราคาวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยแหละนะเขาจะไปแบบไหนก็ได้นะคะแต่ ไม่ต้องห่วงค่ะสำหรับรูหน้าคาสสิกของเราค่ะใครถือรูหน้าอยู่จะสังเกตว่าไม่ได้ขึ้นกับเขาเลยและก็ถ้าลงเขาลงลงตามนะคะนะแต่ขึ้นขึ้นน้อยมากค่ะตอนนี้นะรูหน้าขึ้นเล็กน้อยมากค่ะอยู่ระหว่าง39กับ3 9กับ38กันเพื่อน นะใครที่ไม่มีของอยากจะเก็บขอ,ของก็อาจจะแบ่งไม้เก็บได้นะคะอย่าไปเก็บทีเดียวก้อนใหญ่นะคะเพราะเราไม่รู้นะคะว่ามันยังคงลงต่อหรือไม่เพราะมันยังมีตัวเลขสําคัญทางเศร,เศรษฐกิจอีกค่ะนอกจากนี้ค่ะอาทิตย์หน้าค่ะประมาณวันที่2นะคะจะมีการประชุมของเฟกนั่นเองฉะนั้นต้องจับตาดูค่ะเพราะส่วนใหญ่ค่ะเมื่อเฟกประชุมมันมันมกจะทุบลงมาก่อนและค่อยดีดขึ้นค่ะแต่ถามว่ามีไหมที่มันดีดขึ้นเลย ก็มีอีกนั่นแหละนะมันเอาแน่กับนะกับประวานรายใหญ่หรือคนที่อยู่เบื้องหลังการทําราคาไม่ได้นะครับเพราะคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะบอกได้เลยค่ะมันไปทั้งตลาดค่ะซึ่งเขาอาจจะโยกตามตลาดนั่นเองนะคะนี่คือมุมมองส่วนตัวของดิฉันเท่านั้นนะคะเราไปดูสภาพ นะอา,อารมณ์นักลงทุนสักเล็กน้อยนะคะตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะคะจาก53ขึ้นมา56แล้วนะคะอารมณ์นักลงทุนมีความกล้ามากขึ้นแต่ยังไม่เยอะค่ะยังไม่แตะ60นะคะเนื่องจากวันนี้บิตคอยพุ่งไปเหนือ28 0 0 0นนั่นเองเรามาดูข้อเสนอนะคะเป็นการอัปเดตนะคะดิฉันยังคงกเกาะติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับข้อเสนอรีเป็กนะคะ ข้อเสนออะไรที่เกี่ยวกับการรีเบคดิฉันตามหมดทุกข้อเสนออะไรที่เกี่ยวกับการลดอุปทานค่ะดิฉันตามหมดนะคะอย่างชุมชนท่านนี้ค่ะผู้มีผู้มีอิทธิพลของ ลูน่าคะัะสิกคับก็คือผู้มีอิทธิพลในส่วนของโซเชียลมีเดียเขาก็ติดตามรีเพ็กเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้นะคะเขาก็แบ่งปันว่าข้อเสนอนี้ค่ะยังไม่ผ่านนะยังอยู่ที่49.13อยู่เลยเขาก็เลยเรียกร้องให้ชุมชนมาร่วมกันโหวตหากวันนี้เราต้องการให้มีรีเพ็กเกิดขึ้นหรือต้องการให้เกิดนะการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นะคะ <S <S ก็พูดง่ายเพื่อนะ <S <S เพื่อดันราคาลูน่าให้มันพุ่งขึ้นมาก นะคะไม่ให้มันนิ่งฉะนั้นเขาก็อาจจะมองว่าหากมีการรีเปกนะมีแผ่นปลอมใหม่ๆเข้ามาก็อาจจะทำให้ลูน่าเกิดความคึกคื้นบ้างนะคะดึงนักลงทุนใหม่ๆเข้ามาบ้างนะคะเพราะถ้ามีข่าวออกมามีรีเปกลดอุปทานก็อาจจะดึงให้ คนนะ,ะสนใจหรือปราวานอาจจะปั๊มอาจจะดันราคาได้นั่นเองนะคะฉะนั้นดูค่ะตอนนี้ขยับมานะคะเมะื่อวานยัง30กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่เลยค่ะตอนนี้ขยับมา49.13ค่ะแต่ก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีนะคะเพื่อนนะค่อนข้างเยอะอยู่นะคะและวันนี้4วันเข้าไปแล้วนะคะ4วันแล้วนะคะก็ยัง นะยังไม่ผ่านนะคะก็จะใช้เวลาประมาณจิตวันนั่นเองนะ,ะดูจากตรงนี้นะคะเพือนก็4วันนะคะก็ประมาณ4วันอของการโหวตนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการรีเป็กนะคะในระบบนะ,ะแผ่นฟอร์มใหม่ คือพูดง่ายการรีเพ็กที่ต้องผ่านหนะ้ากระดานเทดนั่นเองนะเห็นชอบด้วยนะคะส่วนของดันแคนค่ะก็ยังไม่ได้เปิดโหวตอะไรเพิ่มเติมนะคะเขาแค่เปิดอภิปรายก่อนนะคะเพื่อนตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดนะ,ะเพื่อให้คนโหวตนะคะเพราะมันมีการทักท้วงมีการแสดงความคิดเห็นไม่เห็นชอบนั่นเองเขาเลยไม่ได้เปิดโหวตนะคะก็เหมือนกับที่ผ่านมาก็เป็นเพียงแค่เปิดอภิปรายธรรมดานะคะซึ่งการ เปิดอภิปรายของเขาครั้งนั้นค่ะชุมชนไม่เห็นด้วยเลยนะคะเพราะมันเป็นการรวมเหรียญลูนาคลาสสิกกับเหรียญลูนาเวอร์ชัน2เข้าด้วยกันและสร้างเหรียญใหม่เกิดขึ้นนั่นเองก็ทําให้ชุมชนไม่เอากันนั่นเองนะเขาก็เลยไม่เปิดโหวตค่นเพื่อนนะส่วนเรามาตามข้อนะมาตามแผนงานใหม่ค่ะโปรเจกต์ใหม่ค่ะนี่ก็คือโปรเจกต์ที่กําลังจะเปิดตัวในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ดีฉันคาดการณ์ว่าน่าจะเป็น เป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับนะคะ เกมนั่นเองนะคะฉะนั้นจับตาดูค่ะเพราะโปรเจกต์นี้เท่าที่ดิฉันไปอ่านในโปรไฟล์ของเขานะคะส่วนใหญ่ค่ะเขาจะทำเกี่ยวกับ Pay to Earn นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมนั่นเองนะคะและก็วัตถุประสงค์ของเขาจะมาช่วยนะคะหาเงินเข้าสู่ภูค่ะช่วยลดอุปทานลูน่าคลาสสิกค่ะนี่ก็คือโปรเจกต์ใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในบล็อกเชอลูน่าคลาสสิกตอนแรกเขาเปิดโวลดิฉันก็ตามเขาอยู่เช่นเดียวกันค่ะปรากฏว่านะคะเขา เปิดโหวตเมื่อที่ที่แล้วไม่มีใครโวรหวตได้เขาเลยค่ะเขาก็เลยต้องมาประกาศนะคะและก็นะเข้าไปคุยกับโนดต่างๆนั่นเองตอนนี้ก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ดิฉันก็ตามอีกนะคะข้อเสนอเขาผ่านไปแล้วค่ะเพิ่งผ่านไปหวุดหวุดนะเพิ่งจะผ่านไปหวุดหวิดเมื่อวานนี้ค่ะเพื่อนะใช้นะเหลือ2วันสุดท้ายนั่นเองและก็ผ่านไปเมื่อวานเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือโปรเจกต์ใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นใน Utility ค่ะ นะซึ่งจะเข้ามานะสร้างความสนุกมาช่วยเบิร์นนะลูน่าคลาสิกและเป็นการสร้างเหรียญใหม่เกิดขึ้นด้วยนะคะเหรียญเขาจะเป็นเชลลรเอร์ล่าโพกเคร์นั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่นะเป็นสิ่งที่กำลังมานะคะมาใช้ในบล็อกเชนลูน่าคลาสิกฉะนั้นสิ่งนี้ค่ะ ถ้าอะไรใหม่ๆมาดิฉันจะตามและก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆกันนี่ก็คือนะหน้าตาของเขามันเหมือนคาสิโน,โนเลยนะเหมือนกับแผลนฟอร์มนะที่เป็นเกมคาสิโนนั่นเองนะ,ะเราไปดูต่อค่ะท่านนี้ค่ะก็เป็นผู้มีที่พลของลู n a าคาสิกหรือปราวานตัวเ,เล็กๆนะคะดิฉันก็ตามเช่นเดียวกันค่ะเขามีแผนที่จะดันลูน่าไปสู่หนึ่ง หนึ่งดอลลาร์ให้ได้นะคะก่อนหน้านี้ดิฉันก็ติดตามเขาอยู่นะคะเขาก็เขียนแผนค่ะว่าจะทํำยังไงให้ลูน่าไปสู่1ดอลลาร์ค่ะวันนี้เราลองมาอ่านของเขาสักเล็กน้อยค่ะฉันติดต่อผู้ตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดของลูน่าคลาสสิกนะคะ เพื่ออะไรเพื่อที่เขาจะอธิบายโปรเจกต์ของเขานั่นเองนะเพื่อจะดันไปที่1ดอลลาร์ให้ได้นะคะโดยเขาก็นะเช็ครายชื่อผู้มีอิทธิพลของลูน่าคาสิกราวันใครออรนโนดต่างๆค่ะเขาก็ไปอธิบายไปติดต่อไปพูดคุยนั่นเองในวิสัยนะวิสัยทัศน์แผนของเขาค่ะสําหรับลูน่าถึง1ดอลลาร์นะคะฉันจะไม่รีบลงคะแนนหมายความว่าย่งไงเขาจะไม่รีบเปิดอภิปรายนะคะเพื่อนจริงๆตอนนี้เขาเขียน แผนไว้แล้วดิฉันติดตามเขาได้มาประมาณเดือนกว่าแล้วนะคะเขาก็เขียนแผนในการที่จะทําให้รหน้าไปถึง1ดอลลาร์ด้วยวิธีอะไรไกลไกนะ,ะเผาภาษีนั่นเองลดอุปทานด้วยการเผาภาษีเป็นหลักฐานเพื่อน โดยในแผนของเขานะตอนนี้เขาบอกว่าเขายังไม่เปิดอภิปรายใดๆทั้งสิ้นแต่เขาจะคุยกับผู้มีอิทธิพลก่อนนะก็คือโนต่ตางๆนะประวานนั่นเองว่าเห็นชอบกับเขาด้วยหรือไม่นี่คือความฉลาดนะะเพื่อนถ้าอยู่ๆไปเปิดโหวตเลยคนไม่รู้จักแลและก็นะ นะนักคนนักลงทุนรายย่อยเขาไม่รู้จักแน่นอนแต่นั้นะผู้เปาวาหรือคนมีอิทธิพลก็อาจจะรู้จักเขานั่นเองนะคะเพื่อนฉะนั้นสิ่งสําคัญค่ะก็ต้องไปคุยกับโนดต่างๆและให้โนดค่ะไปคุยกับนะคะผู้ติดตามเขานั่นเองหรือชุมชนอีกทีนะคะหรือนักลงทุนรายย่อยอีกทีนะคะเขาพูดถึงนะ,ะสิ่งที่เขาจะทาค่ะ ข้อเสนอของเขาเขาคิดว่ามันจะประสบความสําเร็จค่ะพะมันทํางานร่วมกันเป็นจุดประสงค์รวมกันของชุมชนแต่มันจะประสบความสําเร็จบรรลุความสําเร็จได้มันต้องลดภาษีนั่นหมายความว่าก็จะดันภาษีไปที่1.2ซหรือไม่ในเครือข่ายในการเปลี่ยนหลักนะแต่เท่าที่ดิฉันอ่านของเขานะคะเขาพูดเรื่องการปักหมุด การดันหมุดปากหมุดจะเป็นเรื่องของรีเปกหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องดูนะคะเพราะเขาไม่ได้ใช้ภาษาคําว่ารีเป็กนั่นเองนะคะแต่เขาพูดถึงหมุดค่ะจะดันลูน่าให้ไปถึง1ดอลลาร์นะคะด้วยเน้นเฉพาะลูน่าไม่เกี่ยวกับ USDC นะ,ะฉะนั้นมันมีอย่างเดียวค่ะเพราะลูน่ามันไม่สามารถที่จะรีเป็กได้มันมีอย่างเดียวก็คือการลดอุปทานหรืออาจจะสร้างแผ่นปอมอะไร เข้ามาใหม่ๆห,หรือไม่ตรงนี้ก็ต้องดูค่ะเพราะดิฉันก็อ่านไปบ้างแต่ก็ไม่มีอะไรมากมันส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของการรีเพ็กนั่นเองนะคะเราไปดูนะคะในส่วนที่เขาเคยเสนอค่ะเขาก็พูดถึงนะ,ะไปสังเกตนะคะคนที่ติดตามเขาส่วนใหญ่เป็นออนโนดค่ะเป็นเปลาวานตัวเล็กเช่นเดียวกันค่ะและก็ผู้มีอิทธิพลต่างๆค่ะก็ติดตามเขานั่นเองนะคะอ่านี่ก็คือส่วนนี่ก็คือข้อเสนอเขาค่ะแผนของเขานั่นเองนะ ซึ่งนะเขาได้เคยเปิดอภพพิปเขาเพิ่งเปิดวิสัยทัศน์ค่ะ24เมื่อเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาเองนะคะวิสัยทัศน์ขั้นสุดท้ายสําหรับลูน่าถึง1ดอลลาร์ค่ะแต่ยังไม่ได้เปิดโหวตนะคะเพื่อนเรามาดูวิสัยทัศน์เขาสักเล็กน้อยค่ะนี่เป็นแผนวิสัยทัศน์ของฉันสําหรับลูน่าเป็น1ดอลลาร์เวอร์ชั่นสุดท้ายและปรับปรุงแล้วนะคะอโกล่าก่อนหน้าซึ่งใช้เวลามากกว่า1เดือนมีการเชื่อมโยงนะคะ นาวิสัยทัศน์คือเป้าหมายที่ครอบคุมข้อเสนอนี้คือเพื่อให้เกิดการเบิร์นนอกเชนที่สําคัญในการแลกเปลี่ยนโดยภาษีการเผาไหม้1.2เปอร์เซนต์สำหรับการซื้อขายเพื่อให้ซัพพลายลูนาล่า6.9ล้านล้านสามารถเบิร์นได้ทันท่วงทีซึ่งนําไปสู่การฟื้นฟูตัวของเชนข้อเสนอนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเฉพาะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายซึ่งผล เชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะประสบความสำเร็จคุ้มค่าความพยายามที่จะกลับมาเทียบเท่าอีกครั้งกับข้อเสนอยังทำให้การเปลี่ยนแปลงภาษีบนเครือข่ายที่จำเป็นเพื่อตรงกับภาษีเผา1.2%เเพิ่มเงินทุน15เท่าให้กับเชนและยกเว้นภาษีดีเอเพื่อให้แน่ใจว่าการเผาไหม้และสร้างกลยุทธ์ที่ ก้าไปข้างหน้าสําหรับอนาคตของรูน่านะคะเขาพูดถึงแรงจูงใจค่ะการซื้อขายเกือบทั้งหมดของรูน่าเกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยนโดยมีปริมาณการซื้อขายในปัจจุบันอยู่ที่4นะประมาณ4 4 4 8ล้านนะพูดง่ายสี48ล้านนะคะดอลลาร์ที่ราคาปัจจุบันนั่นเองช่วงที่เขานำเสนอนะคะก็คือราคาอยู่ที่ 1- 1, 1นั่นเอง ก็คือ436.6บิลเลียนรูน่าซึ่งซื้อขายต่อวันหากเรามีภาษีเผาอยู่ที่1.2ปริมาณทั้งหมดนี้ก็ก็จะประมาณ5,000ล้านนะคะรูน่าที่ถูกเผาไปต่อวันหากเราใช้ตัวเลขปริมาณการแลกเปลี่ยนที่เข้าร่วมแบบอนุรักษ์นิยมมากขึ้นให้ลดปริมาณการซื้อขายรวมรายวันลงครึ่งหนึ่งเป็น นะคะนะคะนี่ก็คือแผนเขาค่ะส่วนใหญ่เป็นแผนเกี่ยวกับการเบินนั่นเองนะคะโดยเน้นการเบินนอกเชนค่ะนั่นหมายความว่าย่างไรเป็นการเบินผ่านนะคะการเทศดนั่นเองหรือ กระดานเทรดยักษ์ใหญ่ต่างๆนั่นเองเมื่อมีการซื้อกันขายก็ให้หักไปเลยค่ะค่าธรรมเนียม1.2%เปอร์เซ็นั่นเองเหมือนกับเป็นการบังคับให้หักภาษีนั่นเองนะคะเพื่อนและก็นำภาษีนั้นค่ะเอาไปเผาดูหน้าคลาสสิกต่อวันตก ต่อวันเป็นหลักพันล้านลูน่าคลาสสิกนี่คือแผนของเขานะคะและเขามองว่ามันก็เป็นการป้องกันการขายลูน่าค่ะป้องกันเป่าวานขายลูน่าที่มันจะทําให้ราคาของลูน่าดิ่งลงนั่นเองนะคะเพื่อน เพื่อนเพื่อนก็ลองคิดดูถ้ามีภาษีสูงขครจะกล้าขายล่ะนะภานะษีสูงก็รอเก็บไว้ขครขายก็ต้องเสียภาษีนั่นเองนะคะแต่ถามว่าถ้าจะดึงนักลงทุนรายใหม่หม,มาไหมนักลงทุนก็ไม่กล้าเข้ามานะถ้าเป็นฝ่ายซื้อคะ่ะฉะนั้นข้อเสนอนี้ต้องมุ่งเน้นเฉพาะการขายหรือไม่นะคะมุ่งเน้นกำจัดปะวานหรือไม่ไม่ให้ปะวานขายค่ะนันะและก็นะคะนะ่สำหรับคนซื้อก็อ,อาจจะ ภาษีน้อยลงหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องมาดูรายละเอียดของเขาค่ะว่าเขาเขียนอย่างไงนะคะเพื่อนนะเราในฐานะชุมชนที่จะปรับเอาภาษีการเผา1.2มาใช้แบบ ลายหน้าเศร้าที่หลังจากเพียง3สัปดาห์ภาษีออฟเชน1.2ก็ลดลงเหลือ0.2นะแน่นอนค่ะเพราะเริ่มแรกเราเนี่ย1.2กันเราดันไปลดกันเองค่ะเหลือ0.2ก็เลยทำให้ราคาลูน่าดิ่งลงมานะคะนั่นคือความเชื่อของเขานะคะและตอนนั้นเราสามารถบังคับให้ไบแนนซีซี3มาเผาร่วมกับเราได้นั่นเองนะคะแต่ปรากฏว่าตอนนี้ค่ะเรากลับมากลัวซีซค่ะยอมซีซไปหมดกลัวเขาไม่ ช่วยเบิร์นช่วยเผาค่ะนะ,ะก็เลยทํำให้ราคาลูนะ่าไม่ไปไหนเลยนั่นก็คือความหมายของเขานะคะเขาก็พยายามอธิบายค่ะฉะนั้นเขามองว่าเราควรที่จะนะคะ กลับมาใช้1.2ค่ะเพราะที่ผ่านมาเรายกเลิก1.2ไปประมาณ6เดือนค่ะและมาใช้0.2เนั่นเองนะคะมันก็เลยทำให้อุปทานลดลงนี่คือนะสิ่งที่เขานำเสนอแผนนั่นเองนะคะเพื่อนนะขั้นตอนการกำกับดูแลค่ะข้อเสนอของเขาก็คือส่งสัญญาณความข้อความสำคัญแผนวิสัยทัศน ไปถึง1ดอลลาร์นะคะและก,ก็การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์เพื่อเป็นภาษีแบบ1.5และก็เปลี่ยนพารามิเตอร์เพื่อปรับการแยกภาษี80 20จาก90เป็น10สิ่งที่ทำให้ภาษีการเผา1.2่ก็คือ 6.67x ภาษีการเผาไหม้ของเราและ0ูเปอร์เซ็นต์เป็นกลุ่มนะคะและก็ข้อเสนอความข้อเสนอข้อความเพื่อย,ยกเว้นนี่แหละคือสำคัญมากค่ะที่ ปัญหาใหญ่ในข้อเสนออื่นๆที่ไปลดขาลดภาษีก็เพราะอะไรเพราะเกี่ยวข้องกับแผ่นฟอร์มแอปต่างๆค่ะแผ่นฟอร์มที่เขาเดือดร้อนนั่นเองที่จะต้องการช่วยเบินช่วยเผาค่ะแต่เขามาเจอปัญหาเรื่องค่าภาษีเยอะนั่นเองค่าธรรมเนียมเยอะเขาก็รับไม่ได้ค่ะฉะนั้น ข้อเสนอนี้เขาเลยบอกว่ายกเลิกภาษีเกี่ยวกันดีแอปต่างๆไปเลยนะจากภาษีออนเชนก็ยกเลิกให้เขาไปเลยนั่นเองนะคะนี่ก็คือขั้นตอนต่อไปก็คือทีม L1 จะเข้าถึงการแลกเปลี่ยน10-20อันดับแรกของปริมาณให้เข้าหาพวกเขาด้วยข้อเสนอจูงใจและคำถามของเรานะคะ ข้อเสนอคือเราขอให้บริษัทแลกเปลี่ยนใช้ภาษีเผา1.2ซนสำหรับการซื้อและขายแลกเปลี่ยนของพวกเขาสามารถจัดส่งลูน่าไปยังกระเป๋าเงินเบิร์ได้ทันทีรายวันลายสัปดาห์สิ่งจูงใจคือเราเสนอรายการที่อนุญาตพิเศษสำหรับกระเป๋าเงินภายในของภาษีออนไลน์1.5 และเราเสนอเงินฝากไปยังการแลกเปลี่ยนที่เรายกเว้นภาษีออนไลน์ซ่งสิ่งนี้ทําให้เราแลกเปลี่ยนสามารถทําการโอนภายในของลูนาเพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัยนะและก็จากนั้นการแลกเปลี่ยนถูกเก็บภาษีในอัตรา1.5บนเครือข่ายเราเสนอจูงใจทั้งหมด2นี้แล้วนะคะนี่ก็คือ,อข้อ5จุดนี้ข้อเสนอกํากับขั้นสุดท้ายจะทําขึ้นเพื่ออนุญ,ญาตกระเป๋าเงินนะคะในการแลกเปลี่ยนทั้งหมดให้เปิด นะนะวันเปิดตัวจะมีการคิดภาษี1.2เปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นการซื้อขายดูหน้าทุกครั้งจะมีการคิดภาษี1.2เปอร์เซ็นต์นี่ก็คือสิ่งที่เป็นแผนแต่ยังไม่ได้เปิดข้อเสนอนะคะเพื่อนทีิฉันก็คงอ่านเพียงเบื้องต้นคงไม่ได้เจาะลึกนะคะเพราะต้องดูก่อนนะคะว่าชุมชนจะเห็นด้วยหรือไม่ทําไมเราไม่ควรใช้แผนรีเป็กเขาก็พูดถึงแผนรีเป็กไม่ปลอดภัยนั่นเองนะคะก็มุ่งเน้นค่ะเผาภาษีเป็นสิ่งที่ดีแต่โฆษณา ได้ตายไปแล้วฉันคิดว่าการใช้1.2ในทุกที่จะเป็นความฝันไปมากเรามาดูนะคะความคิดเห็นของชุมชนภาษ,ษีต่ำเกินไปไม่ไปนะฉันไม่เข้าใจอะไรเลยเกี่ยวกับการเข้าแต่ฉันเห็นด้วยสนับสนุนนะคะก็ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีชุมชนมาแสดงความคิดเห็นเท่าไหร่นะคะนี่ก็คือพยายามที่จะลดอุปทานลูน้าคสิกนั่นเองนะคะฉะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามต่อไปค่ะว่าข้อเสนอของเขาค่ะหากเขาไปคุยกับ นะคะ,ะผู้มีอิทธิพลลูน่าคลาสิกต่างๆแล้วเห็นด้วยหรือไม่ถ้าเห็นด้วยอาจจะนะะอาจจะมีผลก็ได้นะคะเพื่อนฉะนั้นต้องจับตาดูต่อไปค่ะเรามาดูข้อเสนอนี้ค่ะข้อเสนอของเทอร่าเรเบลเกี่ยวกับกระเป๋าเงินอิสระนั่นเองเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง3เดือนค่ะก็คือข้อเสนอหนึ่งค่ะตอนนี้ข้อเสนอนี้ก็นะเหลืออีก12ชั่วโมงก็จะผ่านแล้วนะคะเพื่อนนะก็จะผ่านโหวตแล้วนะคะและคาดการว่าน่าจะผ่านค่ะส่วนท่านนี้ก็นะมารณรงค์ให้คนไปโหวตไม่กันนั่นเองนะคะก็สวนกระแสค่ะปรากฏว่าดิฉันก็ไปอ่านคอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์เขาบอกว่านะเขาไม่เห็นด้วยกับการมารณรงค์แบบนี้นะคะเพราะมันเป็น ความสมัครใจของชุมชนค่ะของโนดต,ต่างๆที่เขาจะลงคะแนนเยสนั่นเองนะและเขาก็เลยบอกว่าคุณไม่ควรทำแบบนี้นั่นเองนะคะและเคซี่ก็ไปคอมเมนต์ว่าฉันเห็นด้วยนะว่ามันเป็นสิทธิ์ของชุมชนเพราะมันเป็นเรื่องกระจายอํานาจชุมชนมีสิทธิ์ที่จะโหวตให้หรือไม่ให้ก็ได้ไม่ควรที่จะไปตําหนิหรือว่าชุมชนนั่นเองนะคะเรามาดูต่อนะคะท่านนี้ค่ะก็เป็นนะ,ะเคส ก็พูดง่ายคือเคซีดาวนะคะก็พูดถึงแผนเป้าหมายของเขานั่นเองนะคะว่าเขาจะแบ่งปันก็จะนำเสนอข่าวสารลูน,าน่าและก็จะนำเสนอ NFT และก็จะ นะคะนำพาพวกแผ่นฟอร์มเกมต่างๆค่ะเข้าสู่ห่วงโซ่ของลูนาคลาสสิกนั่นเองนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีเงินเข้ามาสู่พู้นะคะและก็จะพยายามให้ความรู้ลูนาคลาสสิกค่ะนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่เป็นอีกหนึ่งทวิตเตอร์ค่ะที่จะนำพาสิ่งดีๆให้กับลูนาคลาสสิกนะคะดิฉันก็นำมาแบ่งปันนะคะเราไปดูต่อค่ะนะนี่ก็คือเป็นอีกแผ่นฟอร์มหนึ่งนะคะแผ่นฟอร์มนี้ นะก็เป็นการอัปเดตรูน่าให้เทียบเท่ากับรูน่าเวอร์ชัน2นั่นเองนะคะเขาก็มาแบ่งปันค่ะว่าเราต้องสนับสนุนช่วยช่วยกันให้รูน่าคลาสสิกเราค่ะเทียบเท่ากับรูน่า2แล้วใช้พัน,พน พันทมิตรค่ะกระเป๋าเงินเพื่อสร้างแรงลุงใจเดิมพัน USTC นั่นเองสนับสนุนเงินรางวัลค่ะสร้าง USTC เดิมพันให้มากที่สุดนั่นเองนะคะเราไปดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้ก็เป็นการแบ่งปันเกี่ยวกับข่าวโดคอนค่ะตอนนี้ค่ะโดคอนก็นะตอนนี้เขามีเงิน เป็นบิตคอยอยู่ประมาณ1 0,000มื่นบิตคอยกันเพื่อนโอ้โหก็ถือว่าเยอะนะถ้าไปตีเป็นเงินดอลล่าร์ค่ะก็ถือว่าเยอะอยู่ประมาณ1 0,000มื่นบิตคอยนั่นเองอยู่ที่ธนาคารค่ะซึ่งข่าวนี้ค่ะโดคอนก็ไปยื่นต่อสู้นั่นเองนะโดฟอนนะโดโดขออภัยโดคอนนะ,ค,นนะคะถ้าสะกดชื่อเขาผิดต้องขออภัยนะยื่นคำร้องขอให้ศาลยกฟ้อง s EC หรือกราตอเนื่องจากเกาหลีใต้ไม่ถือว่าลูนาคาสิกเป็นหลักทรัพย์แล้วนั่นเองนะคะก็เป็นข่าวเดียวกันเมื่อวานที่ดิฉันนำมาแบ่งปันนะคะที่เมื่อวานนี้ทนายความของดูคอนนั่นเองยื่นคำร้องต่อศาลแขวงนะในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะว่านะคะขเขาก็มีข้อต่อสู้เยอะแยะมากมายนั่นเองอย่างที่ดิฉันยกไปแล้วนะคะข้อต่อสู้หลักๆของเขาค่ะก็คือนะลูนาคาสิกเขานั่นเองไม่เคยมาไม่เคยขาย นะลูน่านะให้กับนะคนละเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะคะและตัวเขาเองก็ไม่เคยเอาเหรียญมาขายในกระดานเดดของอเมริกาเลยและการที่กระดานเดดอเมริกาเอาไปจำหน่ายไปทำมันก็เป็นเป็นเรื่องของพวกเขาอะนะพูดง่ายคือเป็นเรื่องของ เขาที่จะต้องไปยื่นขออนุญาตเองหรือไม่มันไม่เกี่ยวกับเขาประมาณนั้นนะคะทาไมมันฟ้องเขาเขาไม่ใช่เป็นผู้นําเหรียญไปจาหน่ายเลยไม่เคยเอาเหรียญไปให้กับคนละเมือนสหรัฐอเมริกาทําไมเขาถูกฟ้องละ่ะนะและเขาก็ไม่ได้เอาเหรียญไปเข้าสู่กระดานเทรดของนะ้าสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะเขาก็ต่อสู้นั่นเองนะคะฉะนั้นก็ดูต่อไปว่าศาลจะยกฟ้องหรือไม่และเขาก็พูดถึงลูน่าคาสิกไม่ใช่เป็นหลัก หลักทรัพย์นั่นเองฉะนั้นนะคะก็ศาลเกาหลีใต้ก็ยกฟ้องไปแล้วนะคะฉะนั้นเขาก็เลยต่อสู้ใน,ในแนวทิศทางเดียวกับศาลเกาหลีใต้นั่นเองนะคะนี่ก็คือข่าวสารค่ะเรามาปิดท้ายด้วย ข่าวสารนี้ข่านเบื้อนข่าวสารนี้ก็เป็นข่าววิเคราะห์ราคานั่นเองนะคะข่าวนี้พูดถึงโครงการลูน่าเพื่อเผาลูน่าหลายล้านล้านจะเป็นไปได้หรือไม่นะคะข่าวนี้ก็เครือข่ายลูน่ายินดีต้อนรับโครงการเข้าสู่ระบบเครือข่ายโดยอนุมัติข้อเสนอเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์หลักข้อเสนอจะไม่มีเพียงสร้างโปรเจกต์ใหมน่นี้ในต่างประเทศเท่านั้นแต่ยังทําให้โปรเจกต์อื่นๆสามารถสร้างบล็อกเชนลูน่าได้อีกด้วยข้อเสนอ1 1ึ่ เพิ่มแม็กนะคอนแทคไซด์ size, เพื่ออัปโหลดโค้ดที่นะเทอร์ล่าโพเคนเสนอเพื่อเพิ่มคีย์บนคอสมอนนะคะคอสมอนแม็ก คอนแทกไซต์ <Contact> <S <S เป็น819200จาก614400นั้นเพื่อรองรับแผน่นฟอมนะคะสัญญาณอัจฉริย,ยะเครือข่ายและก็สนับสนุนแคมเปญการเผารูน่านั่นเองนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะที่ดิฉันนำมาแบ่งปันนะคะนะซึ่งเป็นแผ่นฟอร์มใหม่นั่นเองและเขาจะช่วยเบิร์นช,ช่วยเผาค่ะและก็จะดึงดีแอปต่างๆนะเพราะโปรเจกต์ของเขาจะเกี่ยวกับแผน่นฟอมเกรมหรือนะ แผ่นฟอร์มอาเพนั่นเองนะคะนี่ก็คือข่าวสารสำหรับวันนี้ค่ะนะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะเพื่อนที่ดิฉันนำมาแบ่งปันในวันนี้นะคะฉะนั้นคลิปนี้ก็ uh, จบด้วยโปรเจกต์ uh, นี้ค่ะปิดท้ายด้วย ช่วงนี้นะคะสถานการณ์ยังคงผันผวนนะคะใครลงทุนอยู่ช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะใครเล่นช็อตเล่นลองให้รมาระวังเป็นการพิเศษนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆร่วมกันแสดงความคิเดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ล่วงหน้าค่ะถ้าสะกดภาษาอังกฤษภาษาไทยผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะสวัสดีทุกท่านค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับดิฉันด้วยนะคะ